นี่แหละคือสิ่งที่เราพยายามทําอยู่แต่เราไม่พูดเราไม่รู้เราไม่ได้น้องไม่จําเป็นต้องพูดให้ใครฟังบางคนเห็นแอนแบบอุ๊ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะแอนออกรถเงินสดแอนแบบซื้อบ้านเงินสดแอนอุ๊ยแล้วทุกคนรู้มั้ยว่าหนูกว่าจะมีวันนี้ได้คือหนูแบบหนูสู้จริงๆแบบหนูสู้มากอดทนขนาดใดจังสิมีมือนิ่งใดเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาแบบคนที่จะเข้ามาแบบทำให้เราค่อยเขวเนี่ยมันก็มีเยอะมีมาในทุกๆรูปแบบแต่เราต้องผ่านมันไปให้ได้หนูว่ามันเกิดมาจากชีวิตที่ไม่สมบูรณ์นะหนูว่าเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยสักบาทหนูเริ่มจากศูนย์มาตั้งแต่แรกพ่อกับแม่ไม่ได้มีอะไรให้เลยหนูเคยมีความรู้สึกน้อยใจที่เขาทำไมไม่มีอะไรมาให้เราเลยแบบเหมือนหนูรู้สึกหนูเจอกับหนูเห็นหนูอยู่กับเพื่อนบ้านหนูบ้านยายเนี่ยคือหลังแบบนั้นอะหนึ่งแหละน้อยใจว่าทำไมแบบเรามีแค่นี้สองพ่อกับแม่พ่อที่ซีบอกตลอดว่าพ่อบ่มีหยังให้เด้พ่อไม่มีอะไรไว้ให้เลยเนี่ยเราก็รู้สึกน้อยใจแล้วว่าทำไมพี่คนอื่นทำไมเขามีแต่แบบว่าหนูโชคดีที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบคือหนูชอบร้องเพลงแล้วพอมาอยู่หมอลำมันทำให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการหาเงินจนที่แรกก็ไม่ชอบแต่ไม่รู้ว่าชอบไปตอนไหนแล้วอ่ะหมายถึงว่าอยู่ดีๆก็รู้สึกรักหมอลำขึ้นมาทันทีโดยที่ว่ามันไม่ใช่ทันทีหรอกมันเป็นการซึมซับว่ามากเข้าไปเราตอนใดก็บ่รู้แต่ว่าเอ้ยเวลามันได้เงินมันหายเหนื่อยนะอะไรเงี้ยแล้วเมื่อจากวันนั้นมามันก็มีโอกาสมีอะไรเข้ามาเรื่อยๆก็ทำโอกาสอะไรเข้ามาหนูทำทุกอย่างนะตอนที่หนูไม่มีตังค์หนูไปรับจ้างลงผิวกับพี่ช่างแต่งหน้าเนี่ยหนูไปรับจ้างลงผิวช่วยเขาหนูทำทุกอย่างนะคะก็ได้ที่แบบได้ตังค์ตอนนั้นหนูจำได้หนูไปงานทุ่งสี่มือหนูไปกับวงดนตรีช่วงนั้นกลับมาอยู่บ้านไม่มีตังค์สักบาทวันนั้นหนูไปเจอครูเทียมเพราะว่าพาน้องๆไปประกวดร้องเพลงไปประกวดชิงช้าสวรรค์ไปประกวดวงดนตรีทีนี้มันก็มีงานเขาไปประกวดที่งานทุ่งหนูก็ไปเจอครูเทียมหนูไม่มีตังค์สักบาทวันนั้นหนูจำได้ว่าครูตังค์ครูก็มาถามเขาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูจำได้ว่าครูเอาตังค์ให้หนู 2,000 หนูดีใจมากจนวันนี้หนูได้มีโอกาสแบบเป็นที่รู้จักแล้วหนูเป็นรุ่นพี่ของชิงช้าสวรรค์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการเป็นที่รู้จักของคนอื่นในวงการหมอลำหนูได้ไปนั่งข้างๆครูไปเป็นกรรมการตัดสินน้องๆข้างๆครูหนูรู้สึกว่าแบบเอามากไก่เลยวันนี้ยังจำไม่ลืมเลย